สวัสดีครับทุกคนครับผม 1LC ครับสำหรับสาระครับดีใน EP นี้เนี่ยไม่หลอนครับเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวแล้วครับแต่ผมจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ทุกคนทายนะครับว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแน่นอนครับว่ามันต้องเป็นเรื่องดังที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับไม่งั้นผมไม่เล่าแน่ๆครับซึ่งผมจะไม่บอกนะครับว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแต่อยากให้ทุกคนนะครับลองฟังและจินตนาการไปด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่ผมเล่านั้นมันคือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยจะคุ้นหูครับในช่วงนี้ไม่ให้รอช้าครับเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบริเวณน่านน้ำลึกในอ่าวไทยมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นะครับที่อาศัยในอ่าวไทยเราเนี่ยเกิดความผิดปกติในร่างกายของมันครับซึ่งเหมือนกับว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในท้องทะเลมาก่อนนะครับโรคชนิดนี้มันเกิดขึ้นได้แม้แต่กับสัตว์หรือแม้แต่กับคนเลยนะครับเป็นโรคหนึ่งครับที่ส่งผลค่อนข้างที่จะร้ายแรงเลยนะครับกระทบกระเทือนต่อจิตใจมากๆว่ากันว่ามีผู้ไปพบเห็นครับว่าสัตว์ทะเลชนิดนี้เนี่ยติดอยู่ที่บริเวณชายหาดของประเทศไทยเรานะครับเมื่อชาวบ้านไปพบเนี่ยกับว่ามันเสียชีวิตครับมันเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจึงนำร่างในไปชันสูตรหาโรคที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งหนึ่งครับปรากฏว่านะครับแพทย์เนี่ยได้ผลชันสูตรออกมานะครับว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันเกิดโรคประหลาดครับแพทย์เนี่ยได้ทำการผ่าซากสิ่งมีชีวิตนี้ออกมาดูนะครับปรากฏว่าหัวใจของมันนะครับได้หายไปครับแต่ไม่พบร่องรอยบาดแผลใดๆในตัวมันแต่หัวใจของมันเนี่ยได้หายไปตั้งแต่อยู่ในทะเลแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปสอบถามชาวประมงครับว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่อวัยวะหัวใจเนี่ยสูญหายไปหรือเปล่าชาวประมงเนี่ยไม่เข้าใจกับสิ่งที่แพทย์พูดครับว่ามันคืออะไรแพทย์เนี่ยจึงสันนิษฐานนะครับว่าเป็นไม่ได้ครับว่าสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยมันอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจของมันเนี่ยอย่างร้ายแรงนะครับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยที่ลอยน้ำมาเสียชีวิตอยู่ที่ชายหาดเนี่ยมันได้รับโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งครับสิ่งที่ทำให้มันต้องตายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดมาจากโรคร้ายแรงที่ระบาดแต่เป็นเพราะว่ามันได้ผิดหวังกับความรักครับได้รับสิ่งที่กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมาอย่างรุนแรงครับจึงทำให้มันเนี่ยเสียชีวิตได้ครับแพทย์จึงออกมาเตือนนะครับว่าอย่างไรก็ตามนะครับจะต้องแยกให้ออกนะครับรักเนี่ยก็คือรักนะครับส่วนหลงเนี่ยก็คือหลงเหมือนกันนะครับหลงจะไม่เหมือนรักนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเมื่อตอนที่แพทย์ไปสอบถามชาวประมงเนี่ยชาวประมงจึงตอบว่าไม่เข้าใจครับมันจึงทำให้สัตว์ชนิดนี้เนี่ยมาเกยตื้นน้ำตายอยู่ที่บริเวณชายหาดนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่ามันขาดอากาศหายใจนะครับแต่เพราะว่าหัวใจของมันเนี่ยได้สลายหายไปในทะเลแล้วครับพอจะรู้เรื่องไหมครับว่าผมพูดเรื่องอะไรไปยังไงถ้ารู้เนี่ยอยากจะรู้นะครับว่าทุกคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับผมหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ